ห่วงคนหาเช้ากินค่ำแจ๊สชวนชื่นเดือดโพสต์ข้อความซัดพวกเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินหัดหาเงินแบบสุจริตบ้างแจ๊สชวนชื่นห่วงคนหาเช้ากินค่ำโพสต์เดือดผ่านเฟซบุ๊กซัดคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินหลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง500กว่ารายทำเอานักร้องแร็ปเปอร์และนักแสดงตลกชื่อดังอย่างแจ๊สพดุงทรงแสงหรือแจ๊สชวนชื่นเกิดอาการเดือดจนต้องออกมาโพสต์ข้อความจวกพวกเห็นแก่เงินและเห็นแก่ตัวหาเงินแบบไม่สุจริตแบบทันทีเลยทีเดียวหลังจากเมื่อช่วงค่ำวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาอธิบดีกรมควบคุมโรคผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมรองผู้บัญชาการพ. 0.7 แถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครกว่า500รายพร้อมสั่งล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวทันทีซึ่งล่าสุด19ธันวาคม2563แจ๊สชวนชื่นก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กปาดุงซองสางถึงสถานการณ์โควิดที่มีแนวโน้มจะกลับมาระบาดระลอก2ว่าประเทศไทยผมเชื่อว่ามีคนเห็นแก่ตัวเองเยอะเห็นแก่เงินโดยไม่สนใจใครประเทศไทยเลยเป็นแบบนี้หาเงินกันแบบไม่ถูกต้องไม่สนว่าใครจะเป็นยังไงกูได้ไว้ก่อนหัดหาเงินแบบสุจริตกันบ้างเถอะครับจงได้เงินแบบสุจริตเพราะพวกคุณนี่แหละที่ทำให้โควิดกลับมากูไม่ห่วงตัวเองหรอกกูยังมีเงินเก็บแต่คนที่หาเช้ากินค่ำเขาต้องเดือดร้อนผูกคอตายกันร้องให้กันไม่มีแดขีดล่างกันเพราะการกระทำส้นตีขีดล่างของพวกมึงให้เห็นแก่ตัวทำไงก็ได้อย่างนั้นผมเชื่อฟักขวิทย์ JWBSPKK โดยหลังจากที่นักร้องและนักแสดงตลกชื่อดังได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปแล้วนั้นต่างก็มีบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม เนยโชติกาควงอามหนีลูกดินเนอร์หวานโต้กระแสข่าวสามีซ้อมเนยโชติกาควงอามหนีลูกดินเนอร์หวานโต้กระแสข่าวสามีซ้อมเนยโชติกาควงอามแน่นอนว่าเมื่อมีข่าวเมาอักษรย่อในวงการบันเทิงเกิดขึ้นกลุ่มดาราที่เข้าข่ายก็ต่างถูกจับโยงกันสนั่นเช่นเดียวกันกับคุณแม่คนสวยเนยโชติกาก็งานเข้าถูกโยงประเด็นข่าวลือดาราลูกสองแต่งงานกับไฮโซนามสกุลดังถูกสามีลงไม้ลงมือหนักสุดคือโดนบีบคอจนต้องเข้าโรงพยาบาลโดยที่ผ่านมาคู่รักที่มีชื่อเอี่ยวต่างออกมาตอกย้ำความสัมพันธ์ให้เห็นว่าขาเตียงยังแข็งแรงรวมถึงเนยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีคนส่งมาให้ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งเป็นชื่อเธอก็ขำๆโดยส่วนตัวไม่ซีเรียสเลยเพราะไม่ใช่คู่ตนแน่นอนใครจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะเอาจริงๆนะคำหยาบสามียังไม่เคยใช้กับเธอเลยเรื่องซ้อมนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเท่านั้นยังไม่พอเนื่องในวันเกิดของสามีไฮโซอามจันสิริมณีฉายสาวเนยก็ควงกันหนีลูกไปเลี้ยงฉลองดินเนอร์กันสุดหวานฉ่ำ2-2อีกด้วยตอกย้ำความหวานพร้อมข้อความอวยพรบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นากับป้าป้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพาสามีมาดินเนอร์วันเกิดนิดนึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแยกคุณเขากับลูกๆบ้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกินไปเช็คกล้องดูลูกตลอดเวโอเยยน่ารักกบกอไม่ไหวแล้วแหววไอ้อภิสดาจอดดราม่าอีกแล้วถูกแห่ติงแต่งตัวไม่เหมาะสมกับงานไอ้อภิสดาจอดดราม่าอีกแล้วถูกแห่ติงแต่งตัวไม่เหมาะสมกับงานไอ้อภิสดาจอดดราม่าอีกแล้วคงคอนเซ็ปต์แซ่บอยู่ตลอดสำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวเวยหุ่นดีไอ้อภิสดาเครือคงคาล่าสุดเธอไปร่วมงานกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเจ้าตัวนั้นได้ใส่ชุดเดรสเขียวแหวกกอกลึกตามสไลด์สาวเซ็กซี่แต่งานนี้ทำให้เกิดเป็นดราม่าขึ้น
โดยหลายคนมองว่าเธอแต่งตัวไม่เหมาะสมและไม่ให้เกียรติงานเพราะในงานนี้นั้นมีเด็กมาร่วมงานด้วยซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปทำให้มีชั่วเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ติเตียงเป็นจำนวนมากแต่ก็มีชาวเน็ตบางรายเห็นต่างมองว่าจะดราม่า กันทำไมให้เจ้าของงานตัดสินดีกว่าสดบันเทิงพลอยชมพูบินกลับเมืองไทยจัดแฟนมีตโชว์สดซิงเกิลพาสคอร์ตแชร์ประสบการณ์พลอยชมพูบินกลับเมืองไทยจัดแฟนมีตเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตเสียงดีบวกกับคาแรคเตอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นสำหรับศิลปินสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันจานีนไวเจลจานีนไวเกลหรือพลอยชมพูที่ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินคนแรกของRed Recordค่ายเพลงใหม่ที่ก่อตั้งร่วมกันระหว่าง Air Asia และ Universal Music Group โดยในอเมริกา Red Recordได้ร่วมมือกับ Def Jam Recordingค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ปั้นศิลปินระดับโลกอาทิ Justin Bieber Kanye Westอเล็กเซียคาร่าและอีกมากมายหลังจากบินไปร่วมงานกับค่ายเพลงระดับโลกที่ประเทศมาเลเซียรวมถึงบินลัดฟ้าไปทำเพลงไกลถึงประเทศอเมริการ่วมกับโปรดิวเซอร์ตัวท็อปแห่งวงการดนตรีระดับโลกอย่างทอมมี่บราวน์มีชื่อเสียงจากผลงานที่ทำร่วมกับ BLACKPINKอารีอาน่าแกรนเด้แล้วล่าสุดนักร้องสาวพลอยชมพูกลับมาประเทศไทยนำซิงเกิลใหม่เอเชียนป๊อปเพลงพาสคอร์ตมาฝากแฟนเพลงให้หายคิดถึงและยังถือโอกาสมาร้องเพลงให้แฟนๆฟังสดๆโดยขนโชว์อะคูสติกสุดพิเศษกับผู้โชคดี60ท่านที่ได้เข้าร่วมในงาน JANNINEWEIGEL Thailand Exclusive Fan Meet ที่ ICONIC Studio สุขุมวิท53นอกจากนี้ในงานยังเซอร์ไพรส์เอาใจสาวกสาวพลอยชมพูด้วยการล้วงลึกล้วงจริงกับความลับที่ไม่ลับของนักร้องสาวในช่วงถามตอบที่เจ้าตัวเล่าถึงประสบการณ์การทำงานร่วมกับค่ายเพลงระดับโลกมาแชร์ให้แฟนๆฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่จะทำตามฝันก่อนปิดงานผู้บริหารขึ้นมอบดอกไม้ยินดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญนักแสดงวัยใสพลอยศรนรินทร์ที่มาร่วมให้กำลังใจเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นและกำลังใจอิ่มล้นวนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการงานมั่นตู่ปิยวดีมาวินทวีผลสะอาดตาสง่างามวนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการงานมั่นตู่ปิยวดีมาวินทวีผลสะอาดตาสง่างามวนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการเรียกว่าถูกจับตามองมากที่สุดอีกคู่หนึ่งสำหรับพิธีมั่นระหว่างตู่ปิยวดีและมาวินทวีผลที่ได้ควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาห์ในวันที่20ธันวาคม2563วนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการชุดสวยสง่าโดยเช้านี้คู่บ่าวสาวมาในชุดที่เรียกว่าไม่ธรรมดามาในชุดผลงานสุดครีเอทของสรรสุดเกียรติดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อวนัทกูตูที่ได้เนรมิตชุดไทยศิวาลัยออกมาได้อย่างงดงามงานดีไซน์เรียกได้ว่าตรงใจและเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเจ้าสาวโดยเลือกใช้ในการตัดเย็บเป็นผ้าเมชที่ทั้งผืนบรรจงปักด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้วนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการไทยศิวาลัยแก้วจนก่อเกิดเป็นลวดลายเฉพาะซึ่งลวดลายที่นำปักลงชุดนั้นได้แรงบันดาลใจมากจากลายกลีบดอกบัวจนกลายมาเป็นชุดไทยศิวาลัยแก้วที่ไม่เคยมีใครทำและได้สวมใส่มาก่อนอีกทั้งยังเป็นชุดไทยชุดเดียวในโลกที่มีเอกลักษณ์พิเศษแบบนี้
ในส่วนของงานสบายนั้นได้ออกแบบและตัดเย็บให้เข้ากับรูปร่างของเจ้าสาวผสมผสานด้วยงานลูกไม้ฝรั่งเศสนำมาเป็นตัวซับเกิดมิติที่งดงามปลายสบายออกแบบให้โค้งมนจรดไปกับพื้นเพื่อให้เวลาเจ้าสาวย่างกรายจะดูงดงามประดุจดั่งเจ้าหญิงและยังเพิ่มความแพงให้ชุดด้วยเครื่องประดับเข็มขัดและสร้อยคอเงินแบบโบราณชั้นสูงวนัดกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการปักมือทั้งชุดส่วนชุดของเจ้าบ่าวมาวินนั้นถูกออกแบบให้มีความผสมผสานระหว่างไทยและสากลไว้ได้อย่างลงตัวทางห้องเสื้อเลือกใช้ผ้าไหมสีเส้นสีขาวสั่งทอใหม่พิเศษจากลำพูนเพื่อตัดเย็บเสื้อสูตรสากลตัวเสื้อเชิ้ตด้านในแต่งลายเย็บเกรดและดีไซน์คอปกเป็นแบบทรงราชปะแตนในส่วนจงกระเบนนั้นใช้ผ้าลำพูนสีเงินนำมาตัดเย็บเรียกได้ว่าชุดเจ้าบ่าวชุดนี้ถูกออกแบบให้สง่างามมีความเรียกโก้และดูหรูหราออร่าพุ่งไม่แพ้เจ้าสาวทีเดียววนัดกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการผ้าไหมลำพูนรวมมูลค่าชุดบ่าวสาวของตู่ปิยวดีและมาวินทวีผลมีมูลค่าสูงถึง 500,000 บาท